น้องแอลลีลูกสาวพ่ออ่ำอมรินทร์สวยราวกับเจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะเรียกว่าได้มีโพสต์น่ารักให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดสำหรับแอลลีอาชิริยานิติพลซึ่งล่าสุดเธอได้ลงภาพของตัวเองขณะไปที่ดิสนีย์แลนด์ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจนได้ภาพที่ทำเอาหลายคนถึงพูดถึงกันอย่างลุ้นหลามค่ะซึ่งแอลลีได้โพสต์ภาพขณะที่เที่ยวอยู่ในดิสนีย์แลนด์พร้อมแคปชั่นเอาไว้จนมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามถึงความน่ารักของแอนลีดินหลังจากโพสต์ของนูนิวชวรินทร์ก็มาคอมเมนต์อีกว่าเจ้าหญิงดิสนีย์แบบตะโกนค่ะในขณะที่ฝ้ายณัฐยาเมมเบอร์ของ 4EVE ก็เข้ามาคอมเมนต์อีกว่าเจ้าหญิงน้อยและแอลลี่คอมเมนต์บอกว่าฟรงฟรินมุงมิงนั่นเองค่ะเรื่องราวความสวยของแอลลี่นั้นบอกได้เลยว่าสวยจริงอะไรจริงจนหลายคนบอกว่าน้องนั้นคล้ายกับยาย่าจนน้องได้ร่วมงานกับอายายาอุรัสยาภาพยนตร์หนังไทยยักษ์ใหญ่อย่าง GDH ในเรื่องน้องพีที่รักซึ่งน้องได้รับบทเป็นยาย่าในวัยเด็กอีกด้วยและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือน้องแอลลี่กับยาย่าเกิดในวันเดียวกันอีกด้วยค่ะนั่นก็คือวันที่18มีนาคมนั่นเอง